พาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างค่ะในส่วนของอธิบดีกรมราชธรร์ได้มีการลงพื้นที่ค่ะนำแนวทางพัชรธรรมมาปรับประยุกต์ใช้กับงานราชธรรมในเรือนจําอำเภอเบตงตามโครงการจิตอาสากําลังใจพัชรธรรม หลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธหริกุลชัยในพระราชูประถมในฐานะที่ปรึกษาโครงการจิตอาสากำลังใจพัชรธรรมพร้อมดรอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรน์รองอธิบดีกรมราชทรนมร่วมโครงการจิตอาสากำลังใจพัชรธรรมในพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริลีพัชระ มหาวชระราชธิดาพร้อมบรรยายคำสั่งสอนตามหลักพระธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีนายวินัยหมวกมณีผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตงและเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับโดยหลวงพ่อพระอาจาร,รย์อารยะวังโสได้แสดงธรรมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงปัญหาทุกของผู้ต้องขังอย่างเป็นธรรมเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังที่ถูกต้องตามหลัก พึ่งตนพึ่งธทมซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจในการออกจากปัญหาความทุกข์ได้ด้วยตนเองและผู้ต้องขังจะต้องมีการยอมรับเข้าถึงเข้าใจและก็จะเกิดภาวะผ่อนคลายความวิตกกังวลและจะต้องยอมรับความจริงอย่างเข้าใจอีกด้วยค่ะ